ช่วงสุดสัปดาห์นี้เนี่ยทีมบุนเดสลีกาค่ะก็จะกลับมาแข่งขันอีกครั้งหนึ่งหลังจากที่หยุดพักไปนานเป็นเดือนเลยนะคะจากสถานการณ์โควิด-19 การแข่งขันครั้งนี้ไม่ได้กลับมาแบบเดิมนะคะแต่ว่าเป็นการแข่งขันที่กลับมาแบบปิดค่ะคือจะห้ามไม่ให้มีแฟนบอลเข้ามาชมในสนามเลยโดยทาง DFL นะคะก็ได้กำหนดว่าให้มีคนในสนามได้ไม่เกิน98คนเท่านั้นแต่นี่คือดูคนเต็มเลยค่ะคุณผู้ชมนี่นะคะคือคนดูของเขาต้องบอกว่าไอเดียนี้เนี่ยเป็นไอเดียของแฟนบอลที่ไม่อยากจะให้โควิด-19 เนี่ยเป็นอุปสรรคในการเชียร์ทีมที่เขารักค่ะเพราะฉะนั้นทุกคนที่เป็นแฟนตัวจริงเนี่ยนะคะเขาก็เลยเกิดไอเดียไปทำคัตเอาท์เป็นรูปตัวเองแล้วก็เอามาติดตั้งไว้ในโซนของคนดูค่ะเพื่อเป็นกำลังใจให้นักเตะแล้วก็สตาฟโค้ชนะคะทุกครั้งที่เขากลับมาแข่งขันก็จะรู้สึกว่ามีคนดูเต็มเลยค่ะนี่เตะอยู่หันไปเนี่ยนะคะก็จะมีคนดูอยู่ที่บริเวณที่นั่งนะคะซึ่งทางด้านของแฟนบอลของบอรุสเซียมุนเช่นกัลบักนะคะก็บอกว่าจริงๆเนี่ยมันเริ่มต้นที่การที่เราถูกกักกันในแฟลตเล็กๆที่เบอร์ลินตอนนั้นผมเองก็บ่นอย่างเซ็งๆเหมือนกันว่าเราจะไม่ได้ดูเกมที่ทีมเนี่ยเจอกับแฟรงก์เฟิร์ตและฟุตบอลก็ถูกพักไปวันหนึ่งภรรยาก็เกิดไอเดียบอกว่าถ้าอยากดูจริงๆอ่ะทำไมไม่ทำคัตเอาท์ตัวเองล่ะแล้วก็ไปตั้งไว้ในสนามเขาบอกพอภรรยาพูดแบบนั้นเนี่ยก็นั่งคิดเป็นชั่วโมงเลยนะคะแล้วสุดท้ายก็เลยไปร่างโปรเจกต์นี้ค่ะไปพูดคุยกับนักพัฒนาเว็บสามารถสร้างแอปพลิเคชันที่สร้างรูปถ่ายขนาดมาตรฐานได้ด้านสโมสรเองนะคะเขาก็ให้ความสนับสนุนแล้วก็ช่วยนำคัตเอาท์นี้ไปติดตั้งในสนามเหมือนกันค่ะซึ่งทางรัฐบาลเยอรมันก็ย้ำว่าถ้าหากว่ามีการกลับมาแข่งขันแล้วพบการติดเชื้อครั้งใหม่ก็จะระงับการแข่งขันทันทีนะคะคุณผู้ชมดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดทุกข่าวสารและความรู้จากทีมข่าว Workpoint News และรายการ Workpoint Today ค่ะ